้อยไปหมดเลยทำไม่ถูกไม่ใช่ว่าเนี่ยพี่แสบจมูกไหมมากครับน้ำมันจะไหลมาจากฝั่งนู้นไหลมาจากฝั่งนู้นแล้วไหลลงมายิ่งขึ้นยิ่งอยู่ในท่อมยิ่งเหม็นตายหมดแล้วมันจำปีได้ไหมมันเหลืออยู่แค่ไม่เยอะแล้วพอดีมันจะไปมันมีข้าวหมาอยู่หน่อยเดียวเองแต่ว่ามันทิ้งบ่อยไม่เคยมาผมนานๆแบบผมมีน้ำผมจะเอาออกมาทิ้งไงมันคืออะไรครับมันไหนครับน้ำมันนะนที่ว่ามันน้ำมันปนกับน้ำมันมาเงี้ยผมน้ำมันออกไว้เงี้ยแล้วผมก็เอาน้ำฉีดล้างถังไงขับมาจากไหนครับเนี่ยก็มาจากบ้านเลยแหละที่ไหนชุมบางแสนเนี่ยมันเลือกมาทิ้งที่นี่ครับมันไม่ใช่มาทิ้งนี่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกมันยังไงมันไม่เคยมีมันไม่ได้มีทุกวันหรอกนานจะมีทั้งขนเหมือนกันนะบ้าโทษว่าผมเอามาปล่อยทุกวันบ้าเปล่าก็บอกเออมันคนอะไรกับผิดไปก็ขอโทษคือก่อนหน้าเนี่ยชาวบ้านเขามาร้องเรียนมีคนเหมือนวิสารเคมีไหลไปตามท่อน้ำใช่ไหมแล้วก็ได้มาตรวจร่วมกับทั้งเทศบาลตำบลหนองไม้แดงอ่ะเพราะเป็นเขตติดต่อแล้วผมก็ได้ให้พวกผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยประสานให้คอยสังเกตการไว้ซึ่งวันนี้พอดีปกติเนี่ยผมจะผ่านตรงนี้ประมาณ 5:00 ซึ่งจะไปออกกำลังก็ผ่านมาเจอแล้วก็ควบคุมตัวไว้แล้วก็ประสานนายกหนองไม้แดงกับนายกนาป่านะครับซึ่งมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมากนะครับเฝ้ามาเป็นเดือนแล้วครับคือกรณีอย่างเงี้ยผมก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเต็มที่เพราะว่ามันส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดตรงไหนเขาปลูกผักปลูกหญ้าทำมาหากินอะไรเนี่ยน้ำพวกนี้ไปใช้อ่ะมันจะมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่านี้หน่อยนะครับ